ครับตอนนี้บ่าวนุมาแล้วนะครับขึ้นมันเด็กตัดบ่ตัดตัดตัดเอิญจงลูกมาโชว์แล้วอีล้อมส่งผมใหม่มาแล้วนะครับวัยรุ่นมารอลุ้นกันครับจะรอแค่ไหนนะครับรุ่นนี้บอกว่าจะไปเปลี่ยนหลังคาใหม่นะจากสีแดงตอนนี้ภาษาลุ้นมากนะครับภาษาภาษายอมจังเลยนะจะได้ทรงนะรอด้วยคือไม่กวาดอันทาพี่คือไม่กวาดรอตีหัวเจ้านุนะคะรอดูนะคะอ้าวไฟเบรกไฟเบรกชั่วป่ะโอ้โหเจ้าสั่นกว่าเก่าโอ้รอเลยวะก็คนมันหล่อเนาะโอ้รอรอรอโอ้ยใส่ใส่รอน่ะโอ้รออันนี้ใหญ่เอ๊ะมันต้องผมคัดใจไม่เห่าหรือว่าตั้นมันสั่นลงกว่าเก่าอยู่หน้าบนเหนียวลูกใหม่นะครับเลี้ยงหลานเจ้าภาพบิดไปน่ะร้านอยู่ข้างทางดำข้างใหญ่น่ะมันโน้นกับโบเปิดเอาก็เห็นเลี้ยวมาจากซอยนั่นลงไปส่งน้องมันไปตัวเห็นอยู่วันนี้ไม่กวาดนี่ใช่ไหมบกวาดเด้อปวดแล้วส้มมันใหญ่แม่เฮ้ยหยาดแห้งไฟเลยแม่หุ่นไฟแล้วไม่ค่อยจะกลัวแม่เท่าไหร่ไม่สิหยาด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 บกบกษานี่นะครับทรงผมใหม่นะครับผมมันหยาดดักไม่กวาดไปตัดแล้วกินร้อนมันหยาดผิวเอาให้เบิ่งเนี้ยให้เบิ่งเนี้ยทรงผมน่ะนึกว่าเขาไปตัดอยู่ว่านอนมั้ยว่าสิไปว่านอนน่ะล่ะเป็นแต่คนตกเลยบ่ไปร้านที่ว่าร้านประจําน่ะฮะที่ว่าร้านประจําอ่ะร้านประจําบ่ได้ไปไกลมั้ยยอมขึ้นวะยังอีกจะปล่อยไว้จักเดือน2เดือนก่อนบ่สงกรานต์แล้วมันบ่สงกรานต์แล้วได้บ่ได้ยอมใส่สงกรานต์เด้ยอมเล่นเด้แม่นแค่3บาทภาษาไกลยังไม่ย่อท้อยังถือไม่กวนตอนนี้กำลังเล่นเกมยังถือไม่กวนมานำเยอะเลยนี่เอ้ามากวนกับคนกำลังกวาดอันเดิมนะมาใจเย็นกินเต็มมาเมื่อคืนนี่นุเอารถออกจะได้โอกาสกวาดไม่เล่นมาลีนะย่าอันมันไม่ยอดเลยรอไหมรอ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 ครั้งแล้วเนาะรอมีไปแล้ววันนี้ย่านภาษาอีกตัวนึงโอ้ยมันจะไม่กวนน้ำกันเลยกวาดเพื่อนอยู่ค่ะเนี่ยญาติมูดีอันญาติไปกวาดครับได้ลูกชายใหม่นะครับลูกใหม่ลูกใหม่คุยกันยอมกันนะคะ FC นะคะบ่มีหยังเด้อค่ะแซวบ่าวนุเราไปตัดผมทรงใหม่เนาะแซวนุนี่เล่นคือนี่ไม่มีดราม่านะครับมีแต่เสียงหัวเราะและรอยยิ้มมีแต่มุ่นมวดก็คุยกันยอมกันไม่เหมือนทางเต่างอยนะเอาจริงใช่ไหมเป็นยังไงกำลังเดือดก็กำลังเดือดให้เห็น FC มาคอมเมนต์ในช่องในใต้คลิปใช่ไหมกำลังม่วนกำลังม่วนกุ๊บอะไรเนี่ยม่วนกุ๊บ FC พิมพ์เข้ามาจ่าเอ็มที่สพตองอยกำลังม่วนกุ๊บตอนนี้จ้างรถแห่เหรอไม่รู้เหมือนกันหรือนักร้องก็คงจะทราบกันดีแล้วเนาะก็ตามนั้นนะครับตามนั้นนะครับรถอย่างอื่นก็แล้วกันเนาะเราไม่ขอออกความคิดเห็นเยอะนะครับก็ไม่รู้เนาะก็ตามนั้นแหละเนาะตามที่มีข่าวมีคลิปออกไปเนาะครับใช่ไหมน่าจ่าเอ็มน่าจะตรงไปกกอกก่อนแล้วค่อยเก็บแม่มาฟังมันเดือดโฟดจ่าเอ็มถึงกระบอกมันเดือดมันเดือดจ่าเอ็มกับจอดวังเงียบนี่แหละเย็นดีเดือดทะลุอยู่นี่จนหนาวอยู่นี่อากาศดีอากาศดีเดี๋ยวเรารอตรงนี้นะคะยังไม่ออกมาอยู่เราก็ลงคลิปรอยังไม่ถึง8นะครับเอาทรงอันนั้นไปเลยทำไมไม่เอาทรงกลางทรงกลางครอบไปเลยเอ้าใครจะไปกล้าแนะนำบ่าวนุเนาะหนูเห็นแต่บ่าวนุตัดทรงนี้แสดงว่าชอบถ้าสมมุติว่าเป็นลูกเขยหนูนะหนูจะบอกว่าทรงนี้ขัดใจแม่ยายมากหนูมาฟังเด้อหนูทรงขัดใจแม่ยายเด้อหนูเด้อขัดใจแม่เท่าป่ะขัดใจแม่เท่า
ม่เท่าใหญ่ไม่โซอะไรไม่เท่าก็อยากได้ธรรมชาติธรรมชาตินี่แหละก็นี่ก็ธรรมดานะมันแดงมันร้อนหัวหมายถึงทรงก็จะหมายถึงสีผมทรงนี่โอเคอยู่แต่สีเนี่ยมันนี่คือทรงมันยิ่งแดดยิ่งร้อนนะไหมพี่ลองสีผมเนี่ยคือโอเคมันขัดใจไม่ยายก็จะเหมือนผู้หญิงเนาะถ้าผู้หญิงไปหาอะไรนะแม่ย่าบอกเขาเรียกเนาะหัวแดงไปแบบนี้นะคนแรกมันก็จะไม่ปลื้มเนาะเว้ยจากประสบการณ์จริงวะเนี่ยใช่เราหัวแดงเข้าไปเพิ่นแนมแบบนี้เลยไม่ใช่เด้อแม่ย่าแม่ไม่ได้บอกอย่างนั้นเด้ออันไหนงามทำรวดลูกแต่นู้นอ่ะหนูย้อมบ่อยมากย้อมจนอันแม่ย่าเพิ่นบอกเลี้ยงแต่ถอดหัวไข่หัวมันก็วัยรุ่นเนาะเพิ่นก็จะชอบย้อมสีผมนะคะตามเทรนตามเทรนใช่ตามเทรนบอกเขาไม่เชื่อหรอกป้าใช่หวานมากต่อไปนะชอบอะไรของลูกพี่ยังห้ามไม่ได้เลยวางหน้าโอ้เห็นหน้าเลยห้ามไม่ได้เลยลูกชายแต่สมมติลูกชายจะตัดทรงเรียบร้อยลองทรงทรงแบบจ่าเอ็มนี่อันนี้ทรงเรียบร้อยนะหนูนะเขายังไม่ตัดเลยเนี่ยผมยาวลูกชายพี่ตัดทรงจ่าเอ็มนี่แหละคนเป็นตำรวจตัดทรงจ่าเอ็มนี่แหละเป็นตำรวจเหรอตัดทรงจ่าเอ็มนี่โอ้หนาวเนาะนี่มันดูเรียบร้อยดีไงเป็นวันแรกที่มันหนาวนะจ่าเอ็มหนาวปกติร้อนแบบแม่แบบอากาศเปลี่ยนนะจากร้อนๆมาฝนแล้วก็มาหนาวเลยมันก็รักษาสุขภาพกันนะครับพายุเข้าเอ้าครบแล้วบ่คือครบไว้แท้ยังไม่ครบเอาว่าเดินถ่ายกันนะคะเพราะว่าโอ๊ตไม่ตกร้อนยังไงเราก็ต้องทำมาหากินใช่แล้วครับเพราะทุกคนมีค่าน้ำค่าไฟค่าโยต่างค่าช้อปปิ้งมีค่าใช้จ่ายปิ้งอะไรนะลาซาด้าแล้วก็อะไรอีกนะค่าช้อปปิ้งลาซาด้าหรือว่าเมสเดกันเย็บเสื้อในช่องเฟซบุ๊กเนาะแล้วก็เอฟมาแล้วนะคะตั้งแต่ว่าเกือบยังไม่ได้ช็อปเลยนะบรรยากาศเนาะกูกระท้อนกำลังออกดอกไอออกลูกเลยครับเนี่ยดกดกอู้ดกอะไรก่อนกระท้อนนะ